คำแนะนำในการยืดอายุแบตเตอรี่และยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ iPhone ระหว่างวันอัปเดตปี2021สวัสดีค่ะสำหรับคนที่อยากให้แบตเตอรี่ของ iPhone iPad ของเราใช้ได้นานไม่ว่าจะเป็นทั้งอายุการใช้งานรวมถึงระยะเวลาการใช้งานระหว่างวันคลิปนี้นุ่นนี้ได้รวบรวมเอาคำแนะนำในการยืดอายุแบตเตอรี่จาก Apple มาสรุปให้ฟังเพื่อที่เราจะได้ใช้ iPhone หรือว่าอุปกรณ์ของเราอย่างคุ้มค่าแล้วก็เต็มประสิทธิภาพค่ะก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอายุแบตเตอรี่กับระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ไม่เหมือนกันนะคะอายุแบตเตอรี่ก็คือระยะเวลาที่เราสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้จนกว่าที่เราจะนำ iPhone ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ส่วนระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นระยะเวลาทั้งหมดที่เราสามารถใช้ iPhone ได้ก่อนที่เราจะนำ iPhone ไปชาร์จใหม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถยืดระยะเวลาของทั้ง2อย่างนี้ให้ยาวนานขึ้นได้เราก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ที่เราซื้อมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะเรามาดูวิธีการยืดอายุแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นแบตเสื่อมช้าลงไม่ต้องนำ iPhone ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยวิธีแรกก็คือแนะนำให้อัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของเราให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า iPad OS นะคะเพราะว่าในการอัปเดต OS ใหม่ๆเนี่ยก็จะมาพร้อมเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราประหยัดพลังงานไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็หมั่นตรวจสอบนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยเป็น iOS หรือว่า iPad OS เวอร์ชันล่าสุดแล้วหรือยังค่ะส่วนวิธีการตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็ง่ายๆเลยค่ะให้เข้าไปที่การตั้งค่าทั่วไปแล้วแต่เลือกที่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ถ้าเรายังไม่ได้อัปเดต iOS ใหม่ก็สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากหน้านี้ได้เลยค่ะวิธีที่2ให้เราเก็บอุปกรณ์ของเราให้ห่างจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือว่าต่ำจนผิดปกตินะคะโดย Apple เขาได้บอกว่า Apple เขาออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆมาให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิตั้งแต่16ถึง22องศาเซลเซียสแต่ว่าไม่เกิน35องศาเซลเซียสค่ะเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงหรือว่าต่ำกว่าปกติจนเกินไปนะคะจะส่งผลที่ทำให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานลดลงค่ะตรงนี้ก็แนะนำว่าเราสามารถเก็บอุปกรณ์ของ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือว่า Mac เนี่ยไว้ในอุณหภูมิตั้งแต่0ถึง35องศาเซลเซียสก็จะดีที่สุดค่ะวิธีที่3ระหว่างที่เราทำการชาร์จ iPhone ให้ถอดเคสออกก่อนนะคะเพราะว่าเคสบางประเภทนะคะอย่างเช่นเคสกันกระแทกเนี่ยมีวัสดุที่หนาเวลาที่เราเสียบชาร์จ iPhone แล้วก็ใส่เคสไปด้วยเนี่ยจะทำให้เครื่องของเราร้อนส่งผลกับแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแบตเตอรี่ของเราได้รับความร้อนมากๆเนี่ยก็จะทำให้อายุของแบตเตอรี่สั้นลงค่ะวิธีที่4นะคะจะเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการที่เราจะเก็บ iPhone ไว้เป็นระยะเวลานานอย่างเช่นเราอาจจะเก็บ iPhone รุ่นเก่าๆไว้วิธีการเก็บรักษา iPhone ที่ Apple เขาแนะนำมาเพื่อที่จะทำให้แบตเตอรี่ของ iPhone เนี่ยยังมีสภาพดีอยู่นะคะก็คือก่อนที่เราจะนำ iPhone เข้าไปเก็บในกล่องเราควรชาร์จไฟเข้าไปใน iPhone อยู่ที่ประมาณ 50% ก่อนค่ะพอเมื่อเราเก็บ iPhone ไว้ในขณะที่แบตเตอรี่ของ iPhone เนี่ยหมดเกลี้ยงไปเลยนะคะระยะเวลานั้นเนี่ยจะทำให้แบตเตอรี่ของ iPhone คลายประจุออกไปเมื่อเราจะนำกลับมาชาร์จอีกครั้งแบตเตอรี่ก็จะไม่สามารถเก็บประจุไฟได้นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเราเก็บไว้เกิน6เดือนเนี่ยก็ให้นำ iPhone ของเราออกมาชาร์จแบตอยู่ที่ 50% ทุกๆ6เดือนค่ะต่อไปจะเป็นคำแนะนำหรือว่าวิธีที่จะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ระหว่างวันให้ได้ยาวนานที่สุดนะคะมาดูที่วิธีแรกกันเลยค่ะวิธีที่1 นะคะให้เราหรี่แสงหน้าจอลงหรือว่าเปิดโหมดปรับความสว่างอัตโนมัติค่ะการหรี่แสงหน้าจอลงมาจะเป็นการลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อที่จะทำให้ iPhone ของเราใช้งานได้ยาวนานขึ้นระหว่างวันนะคะและตรงนี้ก็มีทริคดีๆสำหรับคนที่ใช้ iPhone 12และ iPhone 13นะคะเพราะว่า iPhone 12และ iPhone 13 Series เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอ OLED เมื่อเราเปิดใช้งานดาร์กโหมดหรือว่าโหมดมืด นะคะจะทำให้เราสามารถใช้ iPhone ได้ยาวนานกว่าปกติค่ะในส่วนของการเปิดใช้งานดาร์กโหมดนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแต่ที่จอภาพและความสว่างแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นดาร์กโหมดหรือว่าโหมดมืดได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้งานดาร์กโหมดได้แล้วและอีกหนึ่งอย่างที่ลุงนิกได้พูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือการเปิดโหมดปรับความสว่างอัตโนมัติค่ะโดยโหมดนี้เนี่ยจะเป็นการปรับความสว่างของหน้าจอให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบก็จะช่วยเราประหยัดพลังงานไปอีกทางนึงค่ะวิธีที่2ให้ใช้งาน Wi-Fi แทนเซลลูล่า
ให้เราสังเกตว่าในบริเวณที่เราอยู่รอบๆเนี่ยมี Wi-Fi ให้เราใช้หรือเปล่าถ้ามีเราก็พยายามใช้ Wi-Fi มากกว่าใช้ 4G หรือว่า 5G นะคะเพราะว่าการใช้ 4G หรือว่า 5G เนี่ยเป็นการสิ้นเปลืองแบตอย่างนึงค่ะวิธีที่3เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานหลายคนอาจจะเคยชินในการเปิดโหมดประหยัดพลังงานในตอนที่แบตเตอรี่ iPhone ของเราเหลือน้อยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดใช้งานโหมดนี้ตั้งแต่ในตอนที่แบตเตอรี่ของเรายังเหลือเยอะๆอยู่ได้เพื่อที่เราจะสามารถใช้ iPhone ระหว่างวันได้ยาวนานขึ้นค่ะโดยโหมดประหยัดพลังงานจะช่วยลดความสว่างของจอภาพลงปรับประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ให้เหมาะสมแล้วก็ลดภาพเคลื่อนไหวของระบบให้เหลือน้อยที่สุดนะคะก็จะช่วยให้เราประหยัดพลังงาน iPhone ได้มากขึ้นค่ะเมื่อเราเปิดใช้งานโหมดนี้แบตเตอรี่ของเราที่โชว์อยู่เนี่ยจะเปลี่ยนจากสีเขียวไปเป็นสีเหลืองค่ะข้อที่4ปิดการดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลังในแอปบางแอปเนี่ยจะมีการดึงข้อมูลเบื้องหลังขณะที่เราใช้งาน iPhone อยู่แล้วการดึงข้อมูลเนี่ยก็จะดึงผ่าน Wi-Fi หรือว่าเซลลูล่าซึ่งจะทำให้เราสิ้นเปลืองพลังงาน iPhone ของเรานะคะนุ่งนี้ก็แนะนำให้เข้าไปปิดการดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลังเฉพาะบางแอปที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานหรือว่าแอปที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ค่ะโดยสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่การตั้งค่าแตะที่ทั่วไปแล้วแตะที่คำว่าดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลังค่ะแล้วเราก็เลือกปิดเป็นแต่ละแอปไปค่ะวิธีที่5ปิดบริการตำแหน่งที่ตั้งบริการตำแหน่งที่ตั้งก็เป็นการดึงข้อมูลจากเบื้องหลังเหมือนกันค่ะซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ของ iPhone ของเราอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนุ่งนี้ก็แนะนำว่าแอปบางแอปที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยก็สามารถเข้าไปเลือกปิดได้อย่างเช่นแอปแต่งรูปภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งของเราเลยนะคะโดยสามารถเข้าไปปิดได้ที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแต่ที่บริการตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็เลือกปิดเป็นแอปไปค่ะวิธีที่6ปิดการแจ้งเตือนที่หน้าจอโฮมหรือว่าหน้าจอล็อกในขณะที่เราทำการล็อกหน้าจอแล้วมีแจ้งเตือนเข้ามาเนี่ยหน้าจอของเราจะถูกปลุกนะคะแล้วก็จะมีการใช้พลังงานจากส่วนนี้ไปด้วยนุกนี้ก็แนะนำให้เข้าไปปิดการแจ้งเตือนในบางแอปอย่างเช่นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่ส่งข้อความการแจ้งเตือนหรือว่าโฆษณามาให้เราอ่านอยู่บ่อยๆระหว่างวันถ้าเราปิดการแจ้งเตือนในแอปพวกนี้ไปก็จะช่วยลดการแจ้งเตือนแล้วก็ลดการใช้พลังงานระหว่างวันได้ค่ะส่วนการตั้งค่าในการปิดการแจ้งเตือนนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแตะที่การแจ้งเตือนเลือกแอปจากนั้นก็ปิดอนุญาตการแจ้งเตือนค่ะวิธีที่7ค่ะให้เปิดใช้งานโหมดเครื่องบินในตอนที่เราอยู่ในที่ที่มีสัญญาณต่ำนะคะเพราะว่าในตอนที่เราอยู่ในที่ที่มีสัญญาณต่ำมากๆหรืออาจจะไม่มีสัญญาณเลยเนี่ย iPhone ของเราจะพยายามค้นหาสัญญาณที่ดีที่สุดอย่างเช่นสัญญาณ 4G 5G อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานของ iPhone ค่ะถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วในที่ที่มีสัญญาณต่ำนะคะก็ให้เปิดใช้งานโหมดเครื่องบินก็จะดีที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีในการยืดอายุแบตเตอรี่และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ระหว่างวันที่นุ่งนี้ได้รวบรวมแล้วก็นำมาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะคะถ้าอยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวนุ่งนี้จะแนบบทความที่นุ่งนี้ได้เขียนไว้ใต้คลิปนี้ให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ